ตกหลุมรักคุณก็ให้แล้วค่ะก่อนฟังเอานะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําจะมาทาโร่ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนคุยของคุณช่วงเวลานี้ใครที่คุยกับคุณบ่อยๆใครที่ทักแชทมาบ่อยๆใครที่พูดคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาบ่อยๆแทบจะทุกวันช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยเขาตกหลุมรักคุณก็ให้แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะทักข้อความมาขอจองคิวกันก่อนได้เลยขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วจริงๆหรือเปล่าความรู้สึกของเขามันเป็นยังไงท่าทีของเขามันเป็นยังไงอ่ะขอดูพลังงานความรักของคุณหน่อยต้องบอกว่าเอาจริงๆนะเขาตกหลุมรักคุณก็ให้แล้วค่ะแต่เขายังไม่มั่นใจในตัวเองบางครั้งบางทีนะคือต้องบอกว่าทีท่าหรือท่าทีที่เขาแสดงออกกับคุณเนี่ยมันใช่แล้วแหละแต่บางครั้งบางทีเขาไม่ยอมบอกออกมาว่าเขารู้สึกยังไงอ่ะคุณเพราะว่าลึกๆแล้วเขาสับสนในความรู้สึกของตัวเองค่ะนะที่เขาไม่แสดงทีท่าไม่แสดงท่าทีอะไรออกมาหรือบางครั้งบางทีแสดงออกเต็มที่ชัดเจนแล้วว่าชอบคุณนะแต่ไม่พูดออกมาสักทีว่าชอบหรือไม่ชอบหรือรู้สึกอย่างไรเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนคิดเยอะเขาเป็นคนคิดมากเขาเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดละเอียดนะคะลงดีเทลเยอะแล้วก็มีความสับสนในความรู้สึกของตัวเองนะเขาไม่แน่ใจว่านี่มันใช่ความรักหรือเปล่าหรือเขารู้สึกยังไงอ่ะคุณกันแน่เขามีความสับสนน่ะในความรู้สึกของตัวเองอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเอาจริงๆ เห็นไหมเขามาทำดีกับคุณทุกอย่างบางคนเปซัพพอร์ตสนับสนุนนะหรือว่าอยู่เคียงข้างคุณตลอดไม่ว่าคุณจะทำอะไรเขาก็พร้อมซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคอยให้กำลังใจคอยพูดคุยคอยแนะนำคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยทำดีกับคุณอยู่ตลอดเวลาเข้าหาคุณอยู่ตลอดเวลาทักมาหาคุณอยู่ตลอดเวลาพร้อมช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้คือต้องบอกเลยเขาชอบคุณก็ให้แล้วค่ะเขาตกหลุมรักคุณก็ให้แล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกสับสนหรือว่าไม่มั่นใจนะคะอะไรล่ะที่ทำให้เขาไม่มั่นใจขอดูพลังงานหน่อยค่ะเป็นไปได้เหลือเกินว่าบางคนนะอาจจะมีคุยกับใครบางคนอยู่หรือสถานะเขาอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเขาอาจจะยังเคลียร์คนเก่าๆไม่จบหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาอาจจะจบกับความสัมพันธ์เก่าๆมาหรือเพิ่งจบความสัมพันธ์กับคนเก่าๆมาแล้วไม่อยากรีบร้อนอ่ะมันก็เลยกลัวว่าจะเป็นการคบเพื่อแบบลืมหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เขาคิด